สวัสดีครับสวัสดีจ้าเชิญครับนี่เป็นเพจของลุงใช่ป่ะอยากจะโทรไปที่ไหนครับผมเห็นนั่นน่ะอันนั้นอะไรนะของลุงที่ว่าไอ้ YouTube อันน่ะอันที่ลุงรักษาไอ้เกี่ยวกับไอ้พวกเส้นเอ็นอะไรประมาณนั้นน่ะครับพูดต่อไปเลยครับจากที่ไหนครับโปอยู่อเมริกาเลยอ่ะโอเคคุณอเมริกานะครับมีชื่อมีเสียงไหมครับคุณชื่อตุ๊กค่ะครับคุณตุ๊กครับเชิญต่อครับคุณตุ๊กคือเป็นกระดูกคอทับเส้นนะแล้วมันปวดเล่าลงมาหาหัวไหล่หาข้อศอกก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงก็เอ๊ะใช่อะไรก็ทำไปแล้วแต่ตอนนี้กำลัง MRI อยู่ก็เลยเปิดไปไปเห็นเพจของลุงก็เลยน่าสนใจเลยเพจของคุณลุงพูดถึงอะไรบ้างครับพูดถึงว่าไออะไรนะไอรักษาแบบอะไรนะที่แบบพลังจิตไปประมาณนั้นแหละให้เวลาไปดูสัก5นาทีดีกว่าไหมครับแล้วค่อยคุยกันอีกสักรอบดีไหมครับว่าคืออะไรดูตรงไหนดูใน YouTube บ้านเรา .tv ครับผมดูของเพจของลูกใช่ไหมดู YouTube นะครับ YouTube เพจก็คือ Facebook เนาะจ้าดูอยู่ใน YouTube เนาะทีนี้เท่าที่ดูในยูดูมาเนี่ยคือดูจาก Facebook หรือดูจาก YouTube ครับดู YouTube ดู YouTube นะต้องคุยให้ถูกต้องนะครับ YouTube เนาะจ้าโอเคดูจาก YouTube นะครับมีความสงสัยอะไรลองถามดูสิครับไม่ได้สงสัยหมายถึงว่าคุณลุงรักษาเกี่ยวกับพลังจิตอะไรแบบว่าละหายเจ็บหายปวดอะไรประมาณนี้ก็เลยอยากสนใจดูกี่ชั่วโมงกี่เดือนกี่วันมาแล้วครับพ่อก็เพิ่งดูเห็นก็ดูไปเรื่อยๆว่า YouTube ตรงไหนที่ว่าเกี่ยวกับตรงที่เราเจ็บปวดอะไรก็ดูไปเรื่อยๆก็เลยว่าเห็นของคุณลุงก็น่าสนใจอะไรประมาณคุณตุ๊กครับลองฟังคำถามใหม่นะครับว่าผมถามว่าคุณตุ๊กดูมากี่เดือนกี่วันแล้วครับเพิ่งดูค่ะลองถามลองตอบเป็นชั่วโมงเป็นนาทีสิครับดูมากี่นาทีกี่ชั่วโมงกี่เดือนได้ประมาณเพิ่งดูเมื่อวานเมื่อวานก็คือประมาณ2วันเนาะก็คือดูภายใน24ชั่วโมงจ้าสุขภาพเราจะดีได้นะครับถ้าหากว่าเราสามารถตอบได้ตรงคำถามนั่นคือเบื้องต้นที่จะคอมเมนต์นะครับจ้าอันที่สองที่คุณตุ๊กโทรมาเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าทางคุณป้าแอดมินนะครับได้แจ้งข้อความมาทางอาสาสมัครให้ติดต่อสื่อสารคุณตุ๊กดูซิว่าคุณตุ๊กต้องการให้ช่วยเหลือเรื่องใดนะครับที่คุณตุ๊กคุยนะคือคุณป้าแอดมินนะครับผมก็เลยลองเข้าสายดูซิว่าคุณตุ๊กหน้าตาอย่างไรต้องการอะไรแบบไหนอยู่ที่ไหนเมื่อไรอย่างไรสรุปความอยู่ที่อเมริกาด้วยความเคารพนะครับอันนี้ด้วยความเคารพนะครับคุณตุ๊กทำอะไรอยู่ที่อเมริกาครับทำแค่ร้านอาหารแล้วก็ไปยกของหนักจิตท่าเนาะแล้วก็เลยเริ่มเจ็บปวดแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรอยู่เปล่าเป็นผู้ประกอบการหรือเป็นพนักงานครับผมเป็นแค่เป็นคนงานเฉยๆโอเคนั่นหมายความว่าที่ผมถามแบบนี้ผมต้องการทราบอริยบทที่ผ่านมาว่าคุณตุ๊กจะต้องใช้ร่างกายหนักแน่นอนถูกต้องไหมครับใช่ค่ะโอเคแล้วก็จนส่งผลต่อสุขภาพโดยรวมถูกต้องไหมครับถามว่าใช่ค่ะกี่ปีกี่เดือนมาแล้วครับแต่ปี2014โอ้ my god ตอนนี้เบื้องต้นนะครับตั้งแต่ศีรษะจดเท้าเนี่ยมีอาการเป็นเช่นไรครับคือตั้งแต่
ว่าจะสุดเท้าเริ่มแรกก็คือตรงคอแสบป้าบทีเดียวก็เลยทำให้เป็นหัวไหล่แล้วก็ข้อศอกเก็บไปเลยโอเคหลุดเป็นหลุดเหมือนแบบดังควักคากแล้วก็หลุดเก็บแบบว่ายกแขนไปก็เก็บทำอะไรก็เก็บเงื้อแขนไปแล้วเก็บเลยครับณตอนนี้นะครับปวดเจ็บตรงไหนบ้างครับตอนนี้ตอนนี้คือเจ็บมากคือหัวไหล่กับข้อศอกลามไปหาข้อมือโอเคทีนี้ที่จะช่วยกันได้เนี่ยคุณตุ๊กว่าจะช่วยกันได้ยังไงอยู่อเมริกากับกรุงเทพเนี่ยจะให้ช่วยยังไงครับไม่รู้เหมือนโอ้โหเห็นอันยูทูบคุณลุงยกโทรศัพท์คุยนู่นนี่นั่นก็เลยเองคิดว่าไม่รู้เหมือนอยู่ไหมครับอยู่ค่ะโอเคฟังให้ดีนะครับเราเห็นคุณลุงเขาคุยโทรศัพท์กับปลายสายคนนู้นคนนี้เขาก็หายกันนะเนาะป้าอย่างนั้นเขาไม่ได้แตะตัวกันเลยนี่ทำไมเขาถึงหายได้ยังไงเนาะไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวใจเย็นครับฟังก่อนนะครับอย่าพึ่งนะครับเราเห็นคุณลุงคุยโทรศัพท์กับคนนู้นคนนี้ปลายสายเขาอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เขาก็บอกว่าหายดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์เนาะใช่ไหมครับที่ดูมาจ้านั่นหมายความว่าไม่ว่าเราจะอยู่อเมริกาอยู่ที่ไหนก็ตามอยู่มีนบุรีอยู่สมุทรปราการเราก็น่าจะมีโอกาสที่จะหายได้เหมือนกับปลายสายที่เราดูใน YouTube เนาะสาธุไม่อย่าเพิ่งสาธุนะฮะลองจินตนาการว่าคุณตุ๊กครับเวลาฟังผมนะครับคิดตามก่อนนะครับคิดตามแล้วคุณตุ๊กจะเข้าใจและพลังงานบริสุทธิ์จะเข้าง่ายนะครับถ้าคิดสวนทางนะครับจากสิ่งที่ผมพยายามที่จะเดินพาให้คิดนะครับคุณตุ๊กก็จะมีแรงต้านแต่พอมีแรงต้านสุขภาพก็จะอยู่เฉยหรืออยู่นิ่งไม่สามารถที่จะเดินตามได้คือมันมีแรงต้านมันก็คือไม่หายหรือไม่ดีขึ้นนั่นเองโอเคนะครับผมจะพูดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับคุณตุ๊กเห็นลุงหงอกคุยกับปลายสายไอเราก็ไม่รู้ว่าแน่ๆล่ะลุงหงอกอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ต้องอยู่ประเทศไทยแน่นอน2ปลายสายเราก็ไม่รู้แน่นอนเลยว่าอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรจะอยู่มีนบุรีสมุทรปราการจะอยู่นอกประเทศมาเลเซียเขมรพม่าเราก็ไม่รู้แต่ที่รู้ใครที่คุยกับคุณลุงจะมีอาการเจ็บปวดมึนงงเบลอชาแล้วได้รับพลังงานจากคุณลุงแล้วดีขึ้นถูกต้องไหมครับที่ดูใน YouTube โอเคเราก็เหมือนกันเลยเรามีปัญหาสุขภาพร่างกายเปิดมาดูปุ๊บไม่ถึง24ชั่วโมงดีเราก็ค้นหาช่องทางในการติดต่อเพียงเพราะว่าต้องการให้ช่วยเหมือนกันถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นคิดว่าอเมริกากับกรุงเทพช่วยกันได้ไหมครับน่าจะได้ถ้าน่าจะได้ตัดสายทิ้งทันทีเลยถ้าน่าจะได้แสดงว่ามันเป็นไปไม่ได้ครับว่าน่าจะได้เนี่ยได้ไหมไม่รู้สิครับเราเห็นที่เขาคุยกันน่ะเขาก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้สัมผัสตัวกันไม่ได้อะไรกันทำไมเขาช่วยกันได้ก็เลยถามกลับคนอเมริกาดังๆว่าคิดว่าได้หรือไม่ได้ครับผมตอบซ้ายขวาเลยได้บี้ขยี้บังคับบีบเลยนะมันจะไปได้ยังไงล่ะคนตุ๊กคำว่าได้เนี่ยมันได้คิดว่าลองจินตนาการว่าเต่าว่าได้เนี่ยมันได้ได้ยังไงครับลองตอบดูครับลองตอบคำตอบสั้นๆง่ายๆครับที่มันจะได้ใจเราบอกว่าได้ไอ้คำว่าตอบว่าได้ใช่ไหมครับลองหาใจเราบอกว่าได้ใจเราบอกว่าได้ลองหาเหตุผลสักหนึ่งเหตุผลสิครับว่ามันจะมีศาสตร์ใดรูปแบบใดที่สามารถช่วยได้แบบข้ามทวีปครับลองจินตนาการดูประสบการณ์ตรงเมื่อกี้ก็พูดออกมาแล้วนะครับว่าคิดว่าศาสตร์ไหนจะช่วยได้ครับศาสตร์จิตจบครับจบแล้วครับ
นั่นแหละครับคือศักยภาพของสมาธิจิตที่ลุงหงอกใช้รักษาผู้คนผ่านหน้าจอ Facebook Facelight ผ่านโทรศัพท์มือถือณปัจจุบันนี้ที่ประเทศไทยพอใจไหมครับจ้ะได้เข้าใจแล้วเนาะพอใจนี่คือเข้าใจแล้วเนาะว่ามันคืออะไรเนาะเข้าใจแจ๋วแจ๋วเอาล่ะทีนี้เราเองก็ต้องไปทำตามขั้นตอนที่เขาเข้ามาหาลุงหงอกเพื่อเราจะได้รับพลังงานบริสุทธิ์หรือศักยภาพของสมาธิจิตจากลุงหงอกบ้างเพื่อกำจัดอาการเจ็บปวดที่มันเป็นอยู่อย่างนี้โอเคไหมดีไหมครับดีครับเล่น Facebook ไหมครับคุณตุ๊กคุณตุ๊กได้เล่น Facebook ไหมครับเล่นจ้ะโอเคคุณตุ๊กแอด Facebook ลุงหงอกไว้แล้วหรือยังครับแอดแล้วจ้ะแจ๋วเลยเห็นลุงหงอกเฟซไลท์ตอนกลางคืนตอน2ทุ่มเมืองไทยไหมครับเห็นจ้ะโอเคแสดงว่ามีความเคยชินกับไลฟ์สดของลุงหงอกนะครับถูกต้องไหมครับจ้ะถามว่าเคย face to face เคย face to face ในหน้าจอเดียวกันไหมครับเคยเห็นเขาเล่นกันไหมครับเคยเห็นโอเคคิดว่าทำเป็นไหมครับทำเป็นจ้ะจบครับถ้าทำเป็นเดี๋ยวทางกรุงเทพนะครับจะปล่อยสัญญาณไลฟ์สดไปแล้วให้คุณตุ๊กรักษาผ่านหน้าจอเพียงแต่ว่าคุณตุ๊กต้องทำตามขั้นตอนก็คือ1ไปหาหูฟังมาหาหูฟังมาครับ1อันยังไม่ใช่ตอนนี้นะครับแล้ววางโทรศัพท์ให้อยู่ในแนวนอนลักษณะตั้งให้พอดีกับใบหน้าของเราโอเคนะครับอันต่อมาในระหว่างที่ลุงหงอกช่วยเหลืออยู่สภาพบรรยากาศรอบตัวเราจะต้องไม่มีผู้คนเดินไปมานะคือว่าง่ายเราต้องอยู่ในที่ที่มันค่อนข้างรับตาคนหน่อยโอเคนะครับตอนนี้ทำงานอยู่หรือว่าพักผ่อนอยู่ครับพักผ่อนอยู่จ้ะโอเคนั้นเดี๋ยวอีกไม่เกินกี่นาทีดีที่จะได้หูฟังประมาณ15นาทีโอเคอ้าว15นาทีเราจะมาเจอกันอีกรอบโดยผ่านเฟซไลท์นะครับเดี๋ยวทางกรุงเทพจะปล่อยสัญญาณเฟซไลท์ไปโอเคไหมครับจ้าแล้วคุณตุ๊กก็เข้ามาที่หน้าเฟซไลท์นะครับพอเข้ามาเสร็จแล้วส่งสัญญาณว่ามาแล้วพร้อมแล้วนะครับจ้าทางเจ้าหน้าที่ที่กรุงเทพก็จะปล่อยสัญญาณเชิญให้คุณตุ๊กมาร่วมหน้าจอเดียวกันกับคุณลุงที่กรุงเทพโอเคไหมครับจ้าโอเคเดี๋ยวเจอกันอีกทีนะครับจ้าครับบ่าย15นาทีนะครับสวัสดีครับสวัสดีจ้านี่ครับก็นี่คือการเรียกอะไรดีอะเวิร์กช็อปนะครับผมพยายามหาวิธีการที่จะให้คุณผู้ชมที่อยู่หน้าจอนะครับทั่วโลกเลยนะฮะที่ตาม YouTube บ้านเรา .tv ก็ดีตาม Facebook Facelight ก็ตามทีได้ใช้บริการการรักษาสุขภาพผ่านหน้าจอนะครับแบบไม่มีขีดจำกัดด้วยนะขอแต่เพียงให้สามารถใช้อุปกรณ์ให้เป็นในมือถือนั่นแหละครับที่ต่ออินเทอร์เน็ตมานี่เมื่อกี้ปลายสายนี่คือจากอเมริกานะครับเพราะณวันนี้นะครับที่พนังกล้าวนะครับต่อวันเนี่ยไม่ต่ำกว่า 40-50 ท่าน 40-50 ท่านโดยเฉลี่ยต่อนาทีต่อชั่วโมงเนี่ยนู่นนะครับทะลุไป2ทุ่ม3ทุ่มลุงหงอกจะต้องจัดรายการตอน2ทุ่มนะครับแล้วลุงหงอกก็ต่อเนื่องยาวนานไม่ได้พักด้วยนะครับผู้คนหลั่งไหลเข้ามานะฮะเพราะฉะนั้นการที่มีจำนวนหรืออัตราส่วน1ต่อ100 1ต่อ50 1ต่อ 1,000 จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหารูปแบบหรือวิธีการในการรักษาสุขภาพที่มีประสิทธิภาพสูงด้วยการใช้งานอุปกรณ์ผ่าน Facebook Facelight นี่แหละนะครับ1ไม่ต้องเดินทางมาอยู่ที่ไหนก็สามารถช่วยกันได้2ไม่ต้องรอไม่ต้องมานั่งรอนะครับได้ทีละต่อครั้งเนี่ยอัตราส่วนพีระมิดกลับหัวเลยเดิมอัตราส่วนการสัมผัสตรง1ต่อ1เ
พียงแค่เราใช้เทคโนโลยีอัตราส่วน1ต่อล้านครับขอให้ใช้อุปกรณ์เป็นแล้วคิดเป็นอย่างเดียวพอเลยตัวนี้สำคัญนะครับเห็นไหมฮะกว่าผมจะเขาเรียกตะล่อมตะล่อมนะครับไม่ใช่สะกดใจนะครับแต่เป็นการตะล่อมแนวทางของร่องรอยแห่งความคิดนึกนะครับจะคิดนึกได้เนี่ยโอ้โหเป็นอะไรที่ไม่ได้ง่ายเลยนะฮะทีนี้ไปตะล่อมให้เกิดความนึกคิดตามนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้สื่อสารสู่ความเข้าใจได้โดยง่ายแล้วสั้นเร็วที่สุดเพราะว่าเราสะสมความนึกคิดมาเยอะมากนะครับเราเผลอใจเราชอกช้ำใจเราเสียใจเราดีใจเราเศร้าใจเยอะมากนะครับจากความรู้สึกเพราะฉะนั้นมาถึงลุงหงอกแล้วนะครับก่อนจะถึงลุงหงอกก็เจอกับหมูดำเนี่ยแหละมิสเตอร์แวลเนี่ยแหละนะครับมิสเตอร์ไททันแมนที่ลุงหงอกเรียกเนี่ยนะครับก็จะตีกรอบหรือวางแนวทางแห่งร่องรอยของความคิดนึกเนี่ยตัวความคิดเนี่ยนะครับเป็นตัวสำคัญมากนะครับที่พลังงานบริสุทธิ์จะเข้าง่ายหรือเข้ายากนะครับถามไปกินข้าวหรือยังนะฮะถามว่ากินข้าวหรือยังไปตอบกินกับน้ำพริกปลาทูเนี่ยผิดหลักการตอบเลยนะครับอันนี้ผิดเลยนะครับผิดความหมายเลยนะฮะผิดความหมายเพราะคนถามนะครับบอกให้ดีบอกให้รู้เลยนะครับว่าคนถามเขาย่อมมีจุดประสงค์หรือจุดมุ่งหมายในการถามแน่นอนต่อหนึ่งคำถามผมจะบอกให้ก็ได้ภาษาท่านฟังว่าเวลาท่านฟังว่ากินข้าวหรือยังท่านก็จะแปลความตามภาษาแต่สำหรับลุงหงอกนะครับหรือจิตศาสตร์ฟังจิตศาสตร์คำถามเป็นเพียงสื่อที่ส่งสารให้มนุษย์ได้รับหูรับฟังรับทราบหรือรู้สึกทราบเข้าไปในความนึกคิดก็คือความเข้าใจคือผูกเชือกนั่นแหละครับเอาเชือกโยนไปเลยนะครับบ่วงแล้วเนี่ยแหละครับโยนไปในฝูงมนุษย์เนี่ยยังไงฝูงมนุษย์นะครับในฝูงมนุษย์โยนเชือกไปเหมือนกำลังจมน้ำเนี่ยแหละนะฮะจะจมน้ำไม่จมแหล่เนี่ยถ้าเกิดว่าฟังไม่ทันคิดไม่ทันแทนที่จะรับเชือกนะครับกับไม่เก็ตนะครับจับเชือกไม่ได้เห็นไหมฮะอย่าลืมนะครับว่าวินาทีของความเจ็บปวดมันเป็นวินาทีที่ไม่สามารถรอกันได้คือความทุกข์มันรอไม่ได้ถ้าหากเราฟังสารที่สื่อมาไม่ออกโอ้โหเราก็จะดำผุดดำว่ายเลยนะครับผุโผล่นะครับสำลักน้ำดีไม่ดีจมน้ำเลยนะครับเพราะฉะนั้นการฟังนะครับจากสื่อที่สารมาเนี่ยนะครับจากผู้ให้นะครับก็คือฝั่งจิตศาสตร์เป็นเรื่องที่สำคัญต้องทำความเข้าใจให้ตรงตามลักษณะของคำถามนะครับโจทย์มีอยู่ว่ากินข้าวหรือยังตอบทันทีเลยครับกินแล้วกับยังไม่ได้กินนี่จบครับไม่ใช่ไปตอบว่ากินกับน้ำพริกปลาทูใช่ครับดูเหมือนว่าโอ้ก็น่าจะคนถามก็น่าจะรู้ได้ว่าก็เป็นคำตอบที่บอกให้รู้ว่ากินแล้วนี่แน่เห็นไหมครับนี่นะครับฝั่งของคนตอบก็จะคิดอย่างนี้ได้นะครับผมเข้าใจนะครับแต่ไม่เข้าร่องครับนี่ฮะบอกแล้วนะครับว่าสารที่สื่อไปทางฝั่งจิตศาสตร์เป็นเพียงแค่